เอ็ดสัตว์สูญพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์อยากจะโคลนนิ่งมากที่สุดวิทยาการของโลกก้าวหน้าไปมากเมื่อ50ปีที่แล้วคงไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดคิดว่าเราจะโคลนนิ่งแลลี่ได้ซึ่งถ้าเทคนิคนี้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเราอาจจะโคลนนิ่งสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วให้กลับมาอยู่บนโลกอีกครั้งนิตยสาร New Scientist ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์ว่าสัตว์ใดที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการโคลนนิ่งให้มามีชีวิตเหมือนอย่างในอดีตแต่การสำรวจนี้ไม่รวมไดโนเสาร์เพราะสัตว์ที่จะโคลนนิ่งได้ต้องมีสัตว์สายพันธุ์ใกล้เคียงมาอุ้มบุญและให้ไข่สำหรับสัตว์โบราณนี้คือ 1. ช้างแมมมอธช้างแมมมอธอาศัยอยู่บนโลกมาตั้งแต่ 4.8 ล้านปีก่อนและสูญพันธุ์ไปเมื่อ 13,000 ถึง 60,000 ปีเคยอาศัยอยู่แถบอเมริกาเหนือและยูเรเซียน้ำหนักราว 6-8 ตันแต่ถ้าเป็นตัวผู้ใหญ่ๆอาจหนักถึง12ตันปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ทำการถอดรหัสพันธุกรรมแมมมอธได้และสัตว์ปัจจุบันที่อาจอุ้มบุญลูกแมมมอธแทนคือช้างสองเซเบอร์ทูธไทเกอร์เซเบอร์ทูธไทเกอร์หรือเสือเขี้ยวดาบสูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อ 10,000 ปีก่อนสัตว์ที่อุ้มบุญและให้ไข่ได้น่าจะเป็นแอฟริกันไลออน DNA ที่รักษาไว้อยู่ที่ระดับ 3/5 ความเหมาะสมในการอุ้มบุญอยู่ที่ระดับ 3/5 หรือเหมาะสมพอประมาณ3. ช็อตเฟสแบร์ช็อตเฟสแบร์หรือหมีหน้าสั้นสูญพันธุ์เมื่อประมาณ 11,000 ปีมันสูงกว่าหมีขั้วโลกเหนือเมื่อยืนเทียบกันถึง1ใน3น้ำหนักราว 1,000 กิโลกรัม DNA รักษาไว้ได้อยู่ที่ 3/5 ถ้าให้หมีอเมริกันมาอุ้มบุญความเหมาะสมอยู่ที่ 2/5 เพราะหมีอเมริกันตัวเล็กกว่ามากการอุ้มบุญจึงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สัตว์สองสายพันธุ์นี้แยกออกจากกันเมื่อประมาณ5ล้านปีที่แล้ว 4. เสือทัสมาเนียเสือทัสมาเนียสูญพันธุ์ไปเมื่อคศ1936หรือเมื่อประมาณ70ปีก่อนตัวสุดท้ายของโลกที่ตายชื่อเบนจามินอยู่ที่สวนสัตว์เมืองโฮบาร์ตบนเกาะทัสมาเนียประเทศออสเตรเลีย DNA สามารถรักษาไว้ได้ถึง 4/5 สัตว์ที่อุ้มบุญได้น่าจะเป็นทัสมาเนียเดวิลความเหมาะสมอยู่แค่ 1/5 เนื่องจากสายพันธุ์ยังห่างกันไกล 5. กริปโทดอนกริปโทดอนเป็นตัวอะมาดิลโลที่มีขนาดพอๆกับรถโฟกเต่าสูญพันธุ์ไปจากโลกราว 11,000 ปีครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่แถบอเมริกาใต้ระดับ DNA ที่รักษาไว้ได้คือ 2/5 สัตว์ที่อุ้มบุญได้น่าจะเป็นอะมาดิลโลแต่มีความเหมาะสมเพียง 1/5 เพราะอะมาดิลโลยักษ์ซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาอะมาดิลโลชนิดเดียวกันยังมีน้ำหนักแค่30กิโลกรัมเมื่อเปรียบเทียบกับไซรัสเต่าแล้วถือว่ายังห่างกันไกล 6. วูลลี่ไลโนซอรัสวูลลี่ไลโนซอรัสหรือแรดขนสูญพันธุ์ไปราว 10,000 ปีลำตัวยาวประมาณ 3.7 เมตรหน่อยาว1เมตรเคยอยู่แถวยุโรปเหนือและไซบีเรีย DNA รักษาไว้ได้อยู่ที่ระดับ 4/5 สัตว์ที่อุ้มบุญได้คือแรดปัจจุบันความเหมาะสมอยู่ที่ 5/5 7. โด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 เป็นญาติของนกพิราบและนกนางนวลสูญพันธุ์ไปเมื่อคศ1690สูงประมาณ1เมตรน้ำหนัก20กิโลกรัมเคยอยู่แถบมอริเซียสหรือมหาสมุทรอินเดียระดับที่รักษา DNA ไว้ได้คือ 1/5 เมื่อ6ปีที่แล้วนักพันธุกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้รับอนุญาตจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของอังกฤษให้ทำการผ่าตัดและศึกษากระดูกท่อนขาของโดโดสำหรับสัตว์อุ้มบุญนั้นน่าจะเป็นนกพิราบระดับความเหมาะสมอยู่ที่ 3/5
Giant Ground Slot Giant Ground Slot หรือมีสล็อตดินยักษ์สูญพันธุ์ไปราว 8,000 ปีระดับ DNA ที่รักษาไว้ได้คือ 2/5 มีสล็อตดินยักษ์เมื่อยืนแล้วจะสูงประมาณ6เมตรน้ำหนัก4ตัน DNA ที่พบส่วนมากจะมาจากขนเคยอาศัยอยู่แถบอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้สัตว์ที่น่าจะอุ้มบุญได้คือมีสล็อตต้นไม้3เท้าแต่เนื่องจากขนาดไม่เหมาะสมกันอย่างยิ่งระดับความเหมาะสมในการอุ้มบุญจึงต่ำไปด้วยคืออยู่ที่ 1/5 9. โมอานกโมอาเป็นนกที่มีขนาดใหญ่กว่านกปกติทั่วไปบินไม่ได้และมีรูปร่างคล้ายกับนกกระจอกเทศในปัจจุบันแต่ตัวใหญ่กว่ามีส่วนหัวที่ยาวเอาไว้กินพืชเตี้ยๆและตามต้นไม้สูงๆขนาดและรูปร่างของนกโมอานั้นเปลี่ยนไปตามสถานที่ต่างๆเนื่องจากนกโมอาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพมาโดยตลอดซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมจากการศึกษา DNA ของนกโมอาได้มีการค้นพบว่านกโมอาตัวเมียกับตัวผู้มีความแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นทางขนาดลำตัวหรือขนาดของกระดูกตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าและสูงกว่าตัวผู้อยู่ประมาณ 150% และมีน้ำหนักกว่า 280% เหตุผลนี้ทำให้ตอนแรกมีการเข้าใจผิดคิดว่าโครงกระดูกที่ถูกค้นพบนี้เป็นของนก2สายพันธุ์ DNA พบมากในนิวซีแลนด์ถ้ายืนมันจะสูงประมาณ 3.6 เมตรสูญพันธุ์ไปเมื่อราวคศ. 1500คาดว่าถูกล่าโดยชาวเมารีความเหมาะสมที่นกกระจอกเทศจะอุ้มบุญคือ 2/5 10. Iris Ale Iris Ale เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์เมื่อประมาณ 11,700 ปีก่อนซึ่งเคยอาศัยอยู่ในแถบทวีปยุโรปและทวีปเอเชียจากการขุดพบซากฟอสซิลลำตัวสูง2เมตรความกว้างของเขา4เมตรอาศัยอยู่กันเป็นฝูงระดับ DNA ที่รักษาไว้ได้อยู่ที่ 3/5 สัตว์ที่น่าจะอุ้มบุญได้คือกวางแต่ความเหมาะสมอยู่แค่ 2/5 เพราะขนาดต่างกัน 11. มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเป็นมนุษย์ดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่เมื่อประมาณ 110,000 ถึง 135,000 ปีมาแล้วจากการขุดค้นทางตะวันตกของทวีปยุโรปปรากฏว่ามนุษย์พวกนี้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในส่วนนี้ของโลกเมื่อราว 75,000 ปีคืออยู่ในระหว่างยุคน้ำแข็งที่3และที่4ณที่แห่งอื่นๆของโลกได้พบโครงกระดูกมนุษย์พวกนี้เหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยกว่าทางตะวันตกของทวีปยุโรปมากมนุษย์ปัจจุบันอุ้มบุญได้และให้ไข่ได้ DNA ที่รักษาไว้ได้อยู่ที่ระดับ 1/5 ความเหมาะสมในการอุ้มบุญคือ 5/5 อย่างไรก็ตามการโคลนนิ่งเป็นไปไม่ได้ทางจริยธรรมแม้ว่าก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์โซเวียตอาจจะเคยทดลองผสมมนุษย์ไฮบริดที่เป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์และลิงไม่มีหางมาแล้ว 10. ข้อมูลที่แอดนำมาเสนอก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างอาจจะไม่ถูกต้อง 100% หรืออาจจะมีพิมพ์ตกบ้างก็ต้องขออภัยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะ